มาดูความเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะครับไบแนนซ์ ance, ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับเพื่อ สกัดเรื่องของการฟอกเงินนะครับโดยอาศัยเรื่องของกลไกด้านคริปโตเคอเนซีนั่นเองแพลตฟอร์ม <Platform S 2> ของ b i n a n c e เขาบอกนะครับว่าตอนนี้ได้มีการนํามาตรการในการตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มงวดมาใช้แล้วนะครับต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดเลยว่าตัวเองนั้นผู้ที่เข้าใช้นั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็ระบบตรงนี้เองนะครับหากว่าใครไม่ปฏิบัติตามจะใช้การได้แค่เรื่องของการถอนคําสั่งซื้อหรือว่ายกเลิกคําสั่งซื้อเท่านั้นฮะ n a เ c e เนี่ยเขารายงานนะครับรกรกฎาคมที่ผ่านมาธุรกรรมของเขาอยู่ที่455ล้านดอลลาร์นะครับลดลงเกือบ1ใน3จากเดือนมิถุนายนนะครับถือว่าตลาดเพปโตในช่วงกรกฎาคมเนี่ยก็มีเรื่องของปริมาณ transaction ต่างๆที่ลดลงแต่ว่าสิงหาคมต้องดูตัวเลขน,นะครับว่าจะกลับมาคึกคักหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยครับคุณผู้ชมเราดูเรื่องของราคากันมาระยะหนึ่งหลังจากที่ร่วงหนงลงไปช่วงหลังๆมาราคา ทะลุแนวตัานมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เองกลับมาแต่1นึ่งล้านหกแสนบาทตออ่อหนึ่งบิตคอยนะครับหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินดอลลาร์ห้าหมื่นดอลลาร์เข้าไปแล้วฮะ